เมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะที่จังหวัดขอนแก่นในถนนข้าวเหนียวใช่ไหมคะที่หลายคนเนี่ยนะคะไปทำเรียกว่าสร้างสถิติโลกเลยทีเดียวนะคะกับเวฟเนี่ยค่ะเวฟคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในโลกนะคะเรียกว่าทำสถิติใหม่ได้สำเร็จค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จาก Guinness World Record มาทำการบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้ด้วยนะคะเห็นว่ามีคลื่นมนุษย์ถึง 100,000 คนเลยทีเดียวค่ะ 100,000 คนเลยเหรอแล้วรู้ไหมคะว่าเวลาเขาลุกขึ้นนั่งเนี่ยเขาตามกำหนดของ Guinness Book เลยทีเดียวนะคะก็คือว่าต่อคนต่อครั้ง3วินาทีเท่านั้นนะคะนี่แสดงว่าต้องปลอดแอลกอฮอล์จริงๆเพราะสามารถลุกนั่งได้อย่างทันท่วงทีใช่ค่ะทำไปมาแบบนี้เนี่ยนะคะ5รอบครึ่งด้วยกันนะคะใช้เวลา17นะ 17.41 17นาที41วินาทีใช่ครับผมก็ทำลายสถิติที่ญี่ปุ่นนะคะที่ทำไว้ก็คือ17นาที14วินาทีของเราเร็วกว่านะฮะดีกว่านิดนึงเดี๋ยวไปทำสามัคคีจริงๆนะนี่ก็เป็นงานคนแสนคนรวมตัวกันเนาะเป็นการส่งท้ายสงกรานต์ที่ขอนแก่นนี่ประทับใจประทับใจจริงๆนะครับใช่ค่ะโอ้โหอยากมีส่วนร่วมจริงๆคุณเยอะมากเยอะจริงๆนะเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็กิโลกว่าเองนะคะเพราะฉะนั้นเลยต้องทำแบบว่าไปกลับไปกลับรอบครึ่งค่ะอ่ะมาที่กรุงเทพกันบ้างที่วัดปทุมวนารามนะคะข่าวนี้นี่คือผู้สื่อข่าวของเราก็มีความประทับใจนะคะเนื่องจากว่าวัดนี้เนี่ยอยู่ใจกลางมหานครเลยทีเดียวกับกรุงเทพเลยเนี่ยนะคะวัดนี้ก็ก่อตั้งมาเนี่ย162ปีแล้วนะคะวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนะคะก็เป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีการสงน้ำพระนะคะแบบเรียบง่ายจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมที่สักเท่าไหร่เพราะบางพื้นที่เนี่ยมีบางที่ไม่มีนะคะก็คือเรื่องของกิจกรรมก่อเจดีไซน์ถ้ารู้ความเชื่อแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะก่อเจดีย์ไซน์ทันทีเลยนะคะว่ายังไงคะก็คือตามหลักประเพณีพุทธศาสนาเนี่ยคือก่อเจดีย์ไซน์ถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะบอกว่าเราพีไปวัดอาจจะมีทรายติดเท้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในช่วงเนี่ยค่ะวันสงกรานต์แล้วก็มาก่อเจดีย์ทรายมาขนทรายเข้าวัดแล้วก็มาก่อเจดีย์ทรายกันในระหว่างที่ก่อเจดีย์ทรายเนี่ยก็เราต้องคิดดีด้วยนะคะแล้วก็เขามีความเชื่อว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติแล้วเราจะมีนางฟ้าเป็นบริวารต้องก่อภายในช่วงสงกรานต์ไหมครับหรือวันนี้ยังทันอยู่นะยังทันอยู่ไหมน่าจะยังทันอยู่ยังมีที่ไหนอีกบ้างคะแต่ที่วัดปทุมนี่หมดแล้วนะโอ้เอาไว้ปีหน้าเดี๋ยวถ้าเห็นที่ไหนลองก่อเจดีย์ไซน์ดูนะคะสวยจังนี้แล้วก็คนก็จะเข้ามาแล้วก็สร้างความสามัคคีด้วยกับชุมชนแล้วที่พลาดไม่ได้เลยนี่ค่ะขนมนี้มีความเป็นมานี่คือ300ปีมาแล้วนะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชื่อขนมว่าประเพณีกิน4ถ้วยโอ้มีอะไรบ้างอะคะค่ะก็มีไข่กบก็คือเม็ดแมงลักมีนกปล่อยลอดช่องอ๋อเหมือนแบบอุจจาระนก แล้วก็บัวลอยหรือว่ามะลิลอยก็คือข้าวตอกแล้วก็มีไอ้ตื้อคือข้าวเหนียวดำรวมเป็นเนี่ยสิยะแล้วก็รับประทานคู่กับน้ำกะทิก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะไม่เคยเห็นนะถ้าเราเห็นเราก็ไม่กล้าเพราะเราไม่รู้ว่า คือแต่พอได้หรือเปล่าแต่พอเราทราบความเป็นมาเนี่ยเราก็อยากทานนะเพราะว่ามีมาตั้ง300ปีแล้วก็ในสมัยพระนารายณ์มหาราชด้วยหมู่บางอย่างนี่ต้องทำเรื่องราวของประวัติศาสตร์หน่อยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปชิมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยซึ่งหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะเทศกาลสงกรานต์หลายๆที่อาจจะจบลงแล้วแต่หลายๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือเทศกาลเก่าแก่ค่ะงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนหลายคนนี่ไงนี่ไงไปก่อพระทรายได้เลยที่นี่ใช่ไหมคะก็ที่ชายหาดบางแสนชลบุรีค่ะเขาก็บอกว่ายังคงอนุรักษ์ประเพณีไทยนะคะวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะจบในวันพรุ่งนี้แล้วรีบไปกันเลยค่ะแล้วพี่ทำงาน
บอกคนอื่นๆแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะก็ต่อกันที่งานวันไหลพัทยาวันที่18นะคะหรือว่าวันไหลพัทยานาเกลือค่ะกับกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำขอพรผู้สูงอายุรำวงย้อนยุคแล้วก็มีขนทรายเข้าวัดด้วยแล้วก็ประเพณีกองข้าวนะคะมีวันที่18ถึง20เมษายนถนนเลียบริมชายหาดพัทยาค่ะแล้วก็ที่สวนสาธารณะลานโพลนาเกลือตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่วัดชัยมงคลด้วยนะคะค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยประเพณีสงกรานต์พระประแดงที่สุปราการนะคะกับการประกวดนางสงกรานต์แล้วก็หนุ่มลอยชายมีการละเล่นพื้นเมืองอย่างเช่นสบ้ารามันเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่19ถึง21เมษายนนี้นะคะโอ้ยังมีหลายที่เลยทีเดียวนะคะสำหรับประเพณีสงกรานต์ค่ะเกือบจะตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับค่ะ